สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เชื่อว่ามีความสำคัญต่อคุณพ่อคุณแม่และน้องๆครับในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับในหมวดของภาษาอังกฤษก็พูดถึงนักเรียนในระดับ IGCSE ไปแล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราจะมามุ่งเน้นในส่วนของเด็กเล็กกันบ้างครับว่าเด็กเล็กเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวนะครับเตรียมพร้อมยังไงบ้างเพื่อให้เขาเนี่ยมีความรักมีความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมาเรียนแบบรวบรัดแล้วก็ใช้เวลาเพียงระยะเวลาสั้นๆเพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดความชำนาญหรือว่ามีความชอบในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากครูทั้ง3ท่านนะครับคุณครูพีครับคุณครูกิฟต์แล้วก็ครูปอนะครับจะมาช่วยกันตอบคำถามนะครับแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันว่าเรามีวิธีการจัดการนะครับหรือว่ารับมือกับน้องๆในการสอนให้น้องๆเนี่ยเกิดความรักความชอบแล้วก็มีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษในสำหรับเด็กเล็กๆกันนะครับวันนี้เราก็มาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูครับเด็กอินเตอร์เด็กที่เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของเด็กที่ต้องการที่จะสอบเข้าอินเตอร์ไทยดีกว่านะครับในส่วนนี้เนี่ยคุณครูคิดว่าเด็กจะต้องมีการเรียนการสอนยังไงแล้วก็เตรียมพร้อมยังไงบ้างครับก็คือถ้าเกิดเป็นสำหรับน้องที่อยู่ในโรงเรียนไทยนะคะแล้วก็อยากจะคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ไปเรียนที่โรงเรียนอินเตอร์ในไทยเนี่ยในส่วนนี้อาจจะต้องเตรียมความพร้อมหลายอย่างหน่อยคือทั้งส่วนของฟังพูดอ่านแล้วก็เขียนคือเพราะว่าน้องๆที่อยู่จากโรงเรียนไทยเนี่ยจะมีข้อได้เปรียบในส่วนของวิชาอื่นๆอย่างเช่นวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือภาษาไทยนี่เนื้อหาจะแน่นแต่ว่าในส่วนของภาษาอังกฤษคือการได้ใช้งานหรือว่าการได้ฟังพูดอ่านเขียนอาจจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเรียนโรงเรียนอินเตอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะส่งลูกไปเรียนอินเตอร์เนี่ยก็จะต้องเตรียมในส่วนของการฟังการพูดการอ่านการเขียนเพราะว่าข้อสอบอินเตอร์เนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเน้นของลักษณะการเขียนแล้วก็การอ่านค่อนข้างมากเพราะว่าโดยเฉพาะการเขียนที่เป็นลักษณะของเชิงแบบเอเซย์หรือว่า creative writing ซึ่งถ้าถามว่าน้องๆที่อยู่ในไทยทำได้ไหมทำได้เพียงแค่ว่าอาจจะใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนนานกว่าสักนิดนึงเพราะว่าความคุ้นเคยในตัวของภาษาอังกฤษอาจจะมีน้อยกว่าแล้วก็เราก็จะต้องเสริมในส่วนที่เป็นคำศัพท์หรือว่า grammar ในส่วนนี้ให้น้องๆเขาแต่ว่าในส่วนของเรื่องราวที่เขาเขียนเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเด็กมีความชอบแล้วรู้ว่าตัวเองสนใจอะไรชอบอะไรก็ให้สนับสนุนเขาในส่วนนั้นเพื่อเขาจะได้เอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเขียนเวลาที่เขาเอาไปทำข้อสอบได้เนี่ยค่ะครับครับดังนั้นเนี่ยนักเรียนไทยต้องมีความขยันมากหน่อยในการที่จะปรับตัวแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องมีความขยันแล้วก็มีการเอาใจใส่มากขึ้นในเรื่องของการฟังพูดอ่านเขียนทีนี้เนี่ยข้ามมาสู่นักเรียนกลุ่มบ้างเป็นนักเรียนที่เป็นอินเตอร์อยู่แล้วแหละนะครับแต่ต้องการที่จะปรับพื้นฐานนะครับในการเรียน IGCSE เพื่อที่จะว่าใช้ภาษาดีมากขึ้นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้นักเรียนเรียน first language หรือแม้แต่ second language ก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนี่ก็ต้องมีการปรับพื้นฐานอยู่ดีนะครับไม่ทราบว่าถ้าเป็นเด็กอินเตอร์อยู่แล้วเนี่ยจะต้องการปรับพื้นฐาน IG เนี่ยคุณครูมีวิธีการแนะนำยังไงบ้างครับก็ถ้าส่วนในส่วนของเด็กที่เรียนอินเตอร์อยู่แล้วนะคะแล้วอยากจะปรับปูพื้นฐานอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไปสอบ IGCSE นะคะในเลเวลที่ว่าจะเป็น second language หรือว่า first language ก็ตามเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากแนะนำว่าถ้าเด็กนะคะประมาณสักเยอะ7หรือเยอะ8ถึงเยอะ9เงี้ยนะคะคือถ้ามาเรียนนะคะเราก็จะเหมือนมีการสอนให้อ่านให้เขียนนะคะแล้วคือในส่วนของตัวที่สอนไปค่ะจะเป็นพวก verbal reasoning หรือว่าการเขียนนะคะก็จะฝึกให้น้องนะคะมีการ grammar พื้นฐานเพื่อให้สู่การเขียนที่ดีขึ้นในอนาคตเงี้ยนะคะคือเท่าที่ปัญหาที่พบมาตอนนี้คือเด็กเนี่ยด้วยที่ความที่เมื่อกี้คุณโน้ตพูดออกมาว่าไม่ได้สามารถเรียนเร่งรัดได้ปีหรือ2ปีค่ะสกิลพวกนี้จะต้องฝึกกันสะสมกันพอสมควรอย่างเงี้ยค่ะถ้าปัญหาตรงนี้ค่ะไม่ได้รับการแก้ไขพอเข้าไปสู่ใน year 10หรือ11เนี่ยค่ะจะเสียดายมากเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยมาช้าไปแล้วครูเนี่ยจะกลับไปแก้ไขไม่ได้หรือว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเขามาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยค่ะความรู้ที่สะสมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการให้เหตุผลหรือการตอบคำถามเงี้ยค่ะการเขียนตัวนี้ค่ะก็จะมีความเป๊ะกว่าแม่นยำกว่าค่ะครับอย่างที่ครูพีกล่าวไว้นะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคอร์สเร่งรัดที่ว่าน้องจะสามารถเป็นแบบเอ็กซ์เพิร์ทได้ในระยะเวลา1ปีเหมือนแบบการเรียนเคมีอย่างที่ผมสอนเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะสโคปได้นะครับว่าน้องจะเก่งมากเลยเนี่ยทำข้อสอบได้แน่นอนนะครับภายในเวลา6เดือนหรือ3เดือนนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันต้องสะสมมาตั้งทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยตั้งแต่เด็กๆนะครับนั้นพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญนะครับความชอบความสุขของน้องเช่นเดียวกันครับต่อมาก็จะเป็นเด็กกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือเด็กอินเตอร์ครับครูปอที่เขาต้องการที่จะไปเรียนต่อภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นเด็กประเภทนี้เนี่ยคุณครูคิดว่าจะมีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่บางที
น้องเรียนอินเตอร์อยู่แล้วนะคะในโรงเรียนอินเตอร์ในไทยแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพอน้องเรียนได้ในระดับหนึ่งละก็อยากให้น้องไปใช้ชีวิตเองหรือว่าไปเข้าโรงเรียนดีๆที่ประเทศอังกฤษนะคะก็เด็กชุดนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่จะมองท็อปสคูลที่อังกฤษให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวเนี่ยจะเป็นลักษณะข้อสอบที่ค่อนข้างยากเลยอะค่ะนะคะก็ขั้นแรกเขาก็จะ require ทางโรงเรียนเขาก็จะ require ให้เด็กสอบ UK เสร็จก่อนอันนี้จะเป็นตัว verbal reasoning แล้วก็จะมี writing นะคะมี vocab ด้วยแล้วก็มีบางส่วนของการคำนวณเข้ามาผสมด้วยอันนี้จะเป็นตัววัด IQ เด็กก็คือแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมี minimum requirement ให้นะคะก็คือถ้าถึงจะมีสิทธิ์เรียกเข้าสอบในสอบสัมภาษณ์ในขั้นต่อไปแล้วก็สอบข้อเขียนในขั้นต่อไปสำหรับการสอบสัมภาษณ์นะคะก็จะยากอีกเช่นกันเพราะว่าจะเป็นลักษณะดูความคิดของเด็กดูบุคลิกของเด็กที่โรงเรียนที่อังกฤษนะคะก็จะต่างโรงเรียนในไทยเพราะว่าเวลาไปอยู่ก็จะไปอยู่หอเป็นโรงเรียนประจำบ้างเด็กจะได้อยู่เป็นเฮาส์ตามคาแรคเตอร์อย่างเช่นเด็กคนนี้ชอบสปอร์ตเด็กคนนี้เก่งอะคาเดมิกนะคะการอินเทอร์วิวก็จะเป็นตัวบอกว่าเด็กเนี่ยจะอยู่ถูกแอสไซน์ให้ไปอยู่ที่เฮาส์ไหนที่เหมาะกับตัวเด็กและบุคลิกของเด็กขั้นต่อมาก็จะเป็นการสอบข้อเขียนนะคะสอบข้อเขียนก็ค่อนข้างรีควายค่อนข้างเยอะมันไม่ใช่สกิลของภาษาอังกฤษละเพราะว่าเด็กเนี่ยบางทีเขาก็ถ้าเรียนดีมากๆเนี่ยเด็กต้องสอบ GO สอบ History นะคะนะคะและภาษาอังกฤษก็จะไปทาง Literature เด็กอาจจะต้องดีลกับพวกงานเขียนของสมัยเก่าๆเนาะย้อนไปนะคะแบบ century แบบว่า14 15 16มี poem นะคะก็ค่อนข้างใช่ค่ะการติวก็จะต่างไป writing standard ในการ require ก็จะสูงค่อนข้างมากนะเพราะว่ามันเป็นการสอบแข่งขันนะคะค่ะก็เด็กๆก็จะเข้ามาติวกันก็ประมาณนี้ค่ะนะคะปัญหาที่พบก็คือบางทีพ่อแม่เข้ามาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าโรงเรียนนี้ดีไหมหรือว่าเด็กจะไปเข้าที่ไหนบางที่เนี่ยค่ะที่เขาแบบท็อปมากๆเด็กจะได้เข้าตอนเยียร์ไนก็คือเยียร์9แต่ว่าต้องสอบตั้งแต่เยียร์5เยียร์6ก็มีคุณพ่อคุณแม่บางคนมาช้าไปแต่ก็แบบอยากจะให้ลูกเข้าที่นี่แต่ว่าก็ช้าไปแล้วคือถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากจะให้ลูกไปเรียนที่โรงเรียนแห่งเกรดที่ดีๆก็แนะนำให้มาคุยกับทางเราก็ได้ค่ะทางเราก็จะมีหน่วยคอนซัลท์ให้เช่นกันว่าเด็กควรจะมีการแพลนยังไงใช่ค่ะช่วงไหนควรจะ develop ตรงไหนที่ไหนเปิดเมื่อไหร่อย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้ช้าเกินไปค่ะครับดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะแพลนให้น้องๆเนี่ยเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนี่นะครับคือไม่ใช่หน้าที่ของน้องอย่างเดียวแต่เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองด้วยที่ต้องมีการหาความรู้นะครับโดยการที่จะดูว่าแต่ละโรงเรียนที่อังกฤษเนี่ยเขามี requirement เนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับว่าเขาจะเริ่มเรียนแต่เรียนไหนหรืออะไรก็ตามแต่เป็น details แล้วนะครับดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีการทำงานร่วมกับน้องๆนะครับอาจจะมาอย่างที่ครูปอกล่าวนะครับมาสอบถามที่ทีมงานของที่ APS World ได้หรือ APS ไทยได้นะครับว่าจะต้องมีการวางแผนยังไงบ้างร่วมกันกับน้องๆนะครับต่อไปนะครับก็อยากจะถามในฐานะที่เป็นครูสอนเด็กเล็กด้วยแล้วก็เด็กโตด้วยแต่วันนี้เนี่ยเน้นที่เด็กเล็กกันซะส่วนใหญ่นะครับว่าความยากในการสอนเด็กเล็กเนี่ยนะครับที่ครูเคยเจอประสบการณ์นะครับมันคือยังไงบ้างคุณครูมีวิธีการจัดการยังไงบ้างครับท่านครูกิมมอนได้ครับเด็กเล็กก็ยากไหมอ่ะผมไม่เคยสอนเด็กเล็กเลยอ่ะก็มักจะซนไปตามวัยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้เนาะแล้วก็สร้างสรรค์อะไรมีความคิดอะไรมีคำถามอะไรเยอะแยะมากมายที่เขาอยากรู้อยากเห็นนะคิดว่ามันเป็นช่วงสำคัญที่สุดที่ทางบ้านเองหรือว่าทางโรงเรียนที่จะช่วยผลักดันในการเสริมสร้างหรือว่ามองให้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่มันเป็นความชอบหรือความรักหรือความสุขของเขาจริงๆคือกิ๊บมองว่าตัวภาษาอังกฤษจริงๆแล้วมันเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งเฉยๆค่ะที่จะนำเขาไปสู่ทางเลือกอื่นๆที่เขาอาจจะชอบที่เขาจะต่อยอดอาจจะเป็นทางไซเอนซ์หรือว่าเป็นทางแมทหรือว่าแม้กระทั่งทางภาษาอังกฤษเองถ้าน้องชอบจริงๆแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งที่เขาจะใช้ในการต่อยอดสิ่งที่เขาอยากรู้เพราะว่าพอเรามีความรู้ภาษาที่สองภาษาที่สามเนี่ยมันทำใหคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถเปิดโลกของตัวเองได้กว้างขึ้นเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มจากความรักอะถ้าเรารักในสิ่งนั้นอะเราก็จะพยายามใช่เราก็จะสนุกไปกับมันโดยไม่รู้สึกว่าเป็นความกดดันหรือถูกบังคับว่าจะต้องทำจริงใช่เห็นด้วยครูกิฟต์นะครับเพราะว่าครูกิฟต์บอกมาว่าเป็นเครื่องมือนึงที่จะไม่ว่าจะต้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วว่ามันใช้ในเรื่องส่วนของวิชาศาสตร์ด้วยแซนส์ด้วยก็คือไม่มากก็น้อยแล้วเนี่ยการเขียนการอ่านโจทย์การตีความเนี่ยถ้าไม่อ่านภาษาอังกฤษแล้วไม่เข้าใจเนี่ยมันก็เป็นการยากของครูค่ะส่วนตัวก็น่าจะเป็นเรื่องของเด็กเล็กนะคะบางทีเขาก็การที่มาเรียนมาติวนะคะเขาก็ยังไม่รู้ว่าตัวเขาเองชอบอะไรหรือว่าจะต้องโฟกัสกับอะไรจะต่างกับเด็กโตที่เขารู้ว่าเดี๋ยว11เขาต้องสอบ
จริงครับ GCSE แล้วอะไรเงี้ยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นหน้าที่ของเราหรือว่าคุณครูทุกคนที่จะต้องทำยังไงให้เด็กรู้สึกว่าอยากมาเรียนหรือรู้สึกว่าเขามาเรียนแล้วเขาได้อะไรกลับไปนะคะก็อาจจะต้องบอกเด็กในเรื่องของให้เขาคิดถึงเรื่องอนาคตหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรในเรื่องที่เขาชวนคุยหรือว่าหาความสนใจให้เขาอะค่ะนะคะทำให้เขารู้สึกว่าโอเคแล้วก็บอกให้เขาเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษว่าเขาต้องใช้มันในการสื่อสารในอนาคตครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้ครูทั้ง3ท่านนะครับฝากถึงน้องๆ นะครับพ่อคุณแม่บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยลูกฉันเรียนอินเตอร์อยู่แล้วเนี่ยนะทำไมต้องมาติวภาษาอังกฤษเพิ่มด้วยล่ะก็ที่โรงเรียนก็ใช้อยู่แล้วนี่นะครับน้องๆผู้ปกครองอาจจะมองในมุมนี้นะครับหรือแม้แต่ว่าอยากจะให้ฝากถึงว่าน้องๆที่อาจจะอยากมาเรียนนั่นแหละนะครับแล้วเขาเนี่ยอยากจะมีวิธีการยังไงบ้างเพื่อทำให้เขามีการพัฒนาในสกิลต่างๆในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับตั้งแต่ครูปอได้ครับค่ะก็นะคะพอจริงภาษาอังกฤษมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดนะคะแล้วก็คือมันไม่ใช่เรื่องของ grammar หรือของการเขียนเพื่อให้สอบผ่านในชั้นเรียนหรือไปสอบแข่งขันอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของcritical thinking อาจจะเป็นเรื่องของความรู้รอบตัวเวลาเราเรียนเนี่ยน้องเขาได้อะไรมากกว่านั้นแล้วก็การเข้าสังคมในการสื่อสารด้วยนะคะก็เป็นการดูในเรื่องของความมั่นใจแล้วก็อะไรให้น้องๆด้วยค่ะฉันก็มาเรียนได้หรือว่าถ้ามีเป้าหมายอะไรที่แน่นอนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทางเราที่นี่ใน BSI เขาก็ดูในเรื่องของการจัดสอบวันสอบการแนะนำในเรื่องของการเรียนต่อให้ด้วยค่ะครับคุณกิ๊บครับสำหรับกิ๊บก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกไปว่าภาษาอังกฤษมันเป็นเครื่องมือหนึ่งเฉยๆนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเครื่องมือนี้เราใช้ได้ดีกิ๊บว่าสุดท้ายแล้วการเรียนรู้มันไม่ได้เกิดจากตัวครูแต่ว่ามันเกิดจากตัวเราหรือว่าตัวเด็กซึ่งเป็นผู้เรียนเองพอเรามีเครื่องมือที่เราสามารถจะเปิดประตูไปสู่ความรู้อื่นๆได้มันเป็นสิ่งที่เราชอบมันเป็นจุดที่ทำให้เราสามารถก้าวต่อไปแล้วก็เป็นlife long learning ได้สำหรับค่ะครับด้วยครับใช่ค่ะสำหรับครูพีก็รู้สึกว่าตัวภาษาอังกฤษที่ครูบอลครูกิ๊บกล่าวมานะคะคือโอเคเป็นเครื่องมือจริงอย่างนี้นะคะแต่ส่วนหนึ่งเราเนี่ยค่ะต้องเริ่มต้นจากตัวเองครูพีบอกเลยนะคะว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ค่ะถ้าเราเริ่มจากตัวเราเองจากที่เราคิดว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราไม่ชอบภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะถ้าวันหนึ่งเราลองเปลี่ยนความคิดเปิดใจดูเนี่ยค่ะมันก็จะสามารถเป็นประโยชน์และทำให้เราเนี่ยค่ะสามารถไปสู่สิ่งต่างๆรอบตัวเราได้เปิดกำแพงของเราที่เราเคยปิดกั้นตัวเองเนี่ยค่ะให้ไปสู่โลกภายนอกนะคะได้เต็มที่ค่ะครับก็ผมเชื่อว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์กับน้องๆนะครับรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับต้องทำยังไงบ้างเพื่อให้น้องๆมีความถนัดแล้วก็มีความชอบนะครับก็ถ้าต่อไปนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่หรือน้องๆเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถมาถามคุณสามท่านได้รวมถึงคุณท่านอื่นๆในหมวดภาษาอังกฤษนะครับที่คุณตู่ได้นะครับวันนี้ผมคุณโน้ตครับแล้วก็คุณทั้งสามท่านนะครับครูพีครูกิฟต์แล้วก็ครูบอนะครับต้องลาคุณพ่อคุณแม่และน้องๆไปก่อนนะครับถ้ามีโอกาสหน้ามีท็อปิกอะไรที่น่าสนใจผมเชื่อว่าคุณครูก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับน้องๆทุกคนและคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับวันนี้เราทั้งสามคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ